ทุกคนเนี่ยต่างผลิตคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าข้อมูลมันมีเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะจึงต้องมีตัวช่วยในการจัดการข้อมูลทราบหรือไม่ว่า1อาชีพที่กำลังมาแรงอย่างมากณขณะนี้ก็คือ Data Scientist นะคะเขาเรียกกันว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลค่ะแต่ก่อนเนี่ยอาชีพนี้ไม่มีคนรู้จักเลยนะคะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นอาชีพดาวรุ่งฝรั่งเขาบอกว่าเจ๋งแล้วก็ขู่มากๆที่สำคัญกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยทีเดียวค่ะGlassdoor นะคะบริษัทจัดหางานชื่อดังค่ะเขาทำรายงานเกี่ยวกับอาชีพที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นรวบรวมแล้วก็ถามความเห็นเกี่ยวกับอาชีพจากบุคคลทั่วไปนะคะเกณฑ์ตัดสินก็คือตำแหน่งงานที่เปิดรับเงินเดือนเฉลี่ยและคะแนนเรตติ้งเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานปรากฏว่า Data Scientist ค่ะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้รับการโหวตให้เป็นอาชีพยอดเยี่ยมอันดับ1เลยนะคะจาก 1,700 อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อปีเนี่ยเกือบ 4,95,000 บาททีเดียวค่ะและเป็นที่ต้องการในตลาดมากที่สุดอาชีพนี้นะคะเริ่มบูมขึ้นในปี2555เพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่ผู้ใช้งานสร้างคอนเทนต์ขึ้นได้เองจากอาชีพที่แทบไม่มีใครรู้จักแต่ว่าล่าสุดมหาวิทยาลัยนิวยอร์กก็ได้เพิ่มหลักสูตรและปริญญาโทด้าน Data Scientist โดยเฉพาะไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหากถามว่าเอ๊แล้วนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องทำอะไรบ้างนะคะตอบแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data แล้วก็นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจตัวอย่างของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เช่น Facebook ค่ะที่เขาจะเก็บข้อมูลทุกครั้งเวลาเราไปกดไลค์ไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าโพสต์ต่างๆแล้วก็ทำแรงกิ้งเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของเขามาจากการโฆษณาจึงต้องวิเคราะห์เลยค่ะว่าทำยังไงให้นิวฟีดเนี่ยน่าสนใจและทำให้คนเนี่ยใช้เวลาอยู่ตรงนั้นได้นานๆนะคะใครที่สนใจเอาดีทางด้านนี้ทักษะสำคัญที่ต้องมีเลยนะคะก็คือ 1. ทักษะในการดึงข้อมูลมาใช้งาน 2. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและ 3. การนำเสนอสิ่งที่พบจากข้อมูลซึ่งก็ต้องใช้ตัวช่วยหลายอย่างค่ะทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูลความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงความรู้ในการสื่อสารแสดงผลและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต้องอยากรู้อยากเห็นและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะดังนั้นเราต้องเดินให้ทันนะคะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนตกยุคแน่นอนค่ะนิตยสาร Forbes เขาเคยบอกไว้เลยนะคะว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเป็นอาชีพที่เซ็กซี่มากที่สุดในศตวรรษนี้เพราะว่ามีความท้าทายในการทำงานที่สำคัญค่าตอบแทนสูงเป็นที่ต้องการขององค์กรและไม่มีทางตกงานอย่างแน่นอนเผื่อใครอยากทำอาชีพนี้อย่าลืมไปศึกษาให้ดีนะคะ